นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเมื่อวานท่านก็แถลงหลังจากการประชุมครม.ท่านนายกบอกว่าในช่วงวันหยุดสงกรานต์ได้มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะดูแลเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนซึ่งคาดว่าในช่วงสงกรานต์จะมีคนเดินทางกลับเป็นจำนวนมากจึงขอให้ทางกระทรวงคมนาคมดูแลเรื่องของความปลอดภัยและจะลงพื้นที่ไปตรวจการจราจรด้วยตนเองในช่วงใกล้กับเทศกาลสงกรานต์ค่ะนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงดูแลความเป็นอยู่และก็ความปลอดภัยตลอดช่วงสงกรานต์และมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะจัดนิทรรศการช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยนอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศกระทรวงแรงงานค่ะที่จะมีการผ่อนผันให้พี่น้องแรงงานจากสปป.ลาวกัมพูชาแล้วก็เมียนมาเดินทางกลับบ้านเกิดได้ในช่วงสงกรานต์นี้ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ในที่ประชุมครม.มีการพูดคุยกันแล้วก็เป็นไปในแนวโน้มที่ดีเพราะว่าที่ประชุมครม.เขาเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอขออนุมัติงบประมาณอุดหนุนค่าอาหารกลางวันค่ะของนักเรียนชั้นม.1 ถึงม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษารวมทั้งอนุมัติการขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจ้างเหมาบริการนักการพันโรงเฉพาะปี2568หลังจากที่มีการยกเลิกเวรครูไปเมื่อ2เดือนก่อนเนื่องจากว่าพอครูต้องเข้าเวรแล้วถูกทำร้ายร่างกายอะค่ะเป็นเหตุให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะเนื่องจากครูเองก็ไม่ได้รับความปลอดภัยและที่สำคัญคือเหมือนจะต้องเอาเวลาที่จะต้องไปจัดการเรียนการสอนเนี่ยมาเข้าเวรพอเห็นถึงผลกระทบก็มีการยกเลิกเวรครูแล้วก็จะต้องมีการทำการจ้างนักการพันโรงเพิ่มขึ้นค่ะ